สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนกำลังเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนางสาวจิตประภาสุพันธะหรือครูมิกกี้อินฟลูเอนเซอร์ด้านการศึกษาชื่อดังได้โพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook ซึ่งข้อความในภาพระบุว่าผู้ปกครองท่านไหนคิดอยากจะส่งลูกไปโรงเรียนรัฐทั่วไปถ้ามีเงินมากพอมีกำลังส่งไปเรียนเอกชนสาธิตหรือโปรแกรมดีๆไปต่างประเทศให้รีบลาออกหรือผู้ปกครองทำบ้านเรียนเองเลยซึ่งข้อความดังกล่าวนั้นครูมิกกี้ได้เขียนบรรยายในแคปชั่นเพิ่มเติมว่าเชิญชมเอกสารงี่เง่าอีกหนึ่งชุดค่ะแบบประเมินพฤติกรรมเด็กของสำนักงานพัฒนาสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและระบุว่าอย่าส่งลูกไปโรงเรียนรัฐเพราะครูไม่มีเวลาสอนไม่ใช่ว่าครูไม่ดีหรือไม่อยากสอนแต่เพราะครูยุ่งอยู่กับการกรอกเอกสารหากถามว่าการมีข้อมูลมันดีไหมก็ถือว่าดีมากๆแล้วกรอกแล้วเอาไปเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนจริงไม่ใช่กรอกส่งแล้วทิ้งให้ปลวกกินซึ่งส่วนใหญ่แล้วแค่กรอกเฉยๆตามหน้าที่ซึ่งนี่เป็นเอกสารเพียง 0.1% ที่ครูต้องทำส่งอย่างปฏิเสธไม่ได้จึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเตรียมสอนแล้วคุณภาพผู้เรียนก็ออกมาเละเทะอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้จริงๆถ้าอยากได้ข้อมูลพวกนี้แค่ปล่อยครูไปอยู่กับเด็กนักเรียนเยอะๆทำไมเขาจะไม่รู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนจะเป็นยังไงก็เห็นหน้าเห็นพฤติกรรมกันอยู่ทุกวันแล้วคือถ้าถ่ายเอกสารออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้หมายความว่าผู้ปกครองครูแต่ละคนต้องใช้มือติ๊กทีละข้อทีละข้อของนักเรียนแต่ละคนเสร็จแล้วครูก็ต้องไปไล่ตามเก็บเข้าเล่มรายงานหลังจากนั้นไปอีก 2-3 ปีหรือรอจนกระดาษเหลืองแล้วเราก็เตรียมชั่งกิโลขายเบื่อจริงๆพวกนักสำรวจสำรวจอย่างเดียวรอรายงานอย่างเดียวไม่รู้เลยหรือไงว่าเอกสารพวกนี้คือสิ่งที่ไปแย่งเวลาครูแย่งเวลาการเรียนของนักเรียนไปคุณภาพการศึกษาบ้านเราถึงตกต่ำต่ำแบบต่ำเตี้ยเรี่ยดินไม่มีวันได้ผุดได้เกิดกันขนาดนี้คิดว่าครูเขาว่างมากนักหรือไงเอกสาร80อย่างจะแบ่งเวลาสอนตรงไหนต่อให้สอนก็ไม่เต็มที่เพราะเวลามีไม่พอที่เตรียมตัวหรือทำสื่อหรือมีเวลาใส่ใจลูกของคุณเพราะฉะนั้นเวลามีผลโพลสำรวจจัดอันดับการศึกษาอะไรไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมประเทศไทยถึงรั้งท้ายมาตลอดแบบเสมอต้นเสมอปลายแย่แบบคงเส้นคงวามากนี่ไงปัญหาใครหนีได้หนีไปเลยค่ะมันพังพินาศแล้วโรงเรียนไม่ใช่ที่บ่มเพาะศักยภาพของเด็กแล้วมันเป็นแหล่งผลิตเอกสารขยะรอวันทิ้งมันเป็นแหล่งบั่นทอนกำลังใจคนเป็นครูมันเป็นเหมือนค่ายเฉลยศึกที่เด็กต้องจำใจมาเรียนส่วนครูก็สุขภาพจิตแย่สุขภาพกายก็แย่เพราะถ้าใครตั้งใจทุ่มเทสอนมากๆเขาก็ต้องหอบเอกสารต่างๆนานากลับไปทำในเวลาอื่นอยู่ดีทั้งที่ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันครูบางคนทำงาน16ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นต่อวันจะให้เขาเอาแรงเอากำลังใจที่ไหนมาสอนลูกขุนอย่างเต็มที่แต่บางคนก็ยอมทำแบบนั้นคือไม่ยอมทำเอกสารในเวลาที่ตัวเองต้องสอนแล้วต้องเอาเอกสารไปทำนอกเวลาทำไปเพราะอยากสอนแต่หาเวลาสอนแทบไม่มีนี่ไงถึงได้น่าสงสารทั้งครูทั้งเด็กขณะที่คอมเมนต์อื่นๆก็เข้ามาระบุเห็นด้วยกับครูมิกกี้และมองว่าเอกสารที่ให้ครูผู้ปกครองนักเรียนกรอกนั้นทำเป็นรูปเล่มอย่างหนาสงสัยว่าเขาเอาไปพัฒนาอะไรทำไมไม่เห็นมีผลสะท้อนกลับมาบ้าง